นี่ก็เป็นช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะพี่น้องนะคะอากาศประเทศอังกฤษก็เปลี่ยนแปลงหลายๆเนาะค่ะน้องนะคะอากาศย่ำฮ้อนก็ฮ้อนจัดย่ำมื้อแล้งหรือว่าค่ําลงมานี่อากาศก็สิเย็นจ่อยๆนะคะแต่ว่าพักปานหน่อยก็ยังสวยงามอยู่เนาะค่ะน้องเพิ่นมีเวลาเอาใจใส่นะคะเพิ่นมักหลายๆนะคะปลูกพืชสวนครัวหัวกินได้นะคะเดี๋ยวเฮามาชมตามมาชมอีกรอบนึงเนาะค่ะน้องว่าโอเคเนาะค่ะน้องเดี๋ยวเฮาสิเริ่มต้นจากผักอย่างน้อยนะคะเดี๋ยวสิให้เบิ่งเริ่มต้นแต่จากผักแควนะคะผักแควเราก็สิเป็นค่ะเดี๋ยวให้เบิ่งดีกว่าเนาะค่ะเนาะก่อนสิเว้าเนาะเว้ายาวหลายแม่นบ่ยังเอื่อยนะคะอันนี้เบิ่งผักแควเพิ่นงามงามพี่น้องนะคะเบิ่งแหน่นะคะอันนี้เป็นปลูกในกระถางเด้อพี่น้องนะคะเป็นผักที่ปลูกในกระถางเนาะค่ะเนาะนี่นะเพิ่นปลูกในกระถางทั้งมื้อนะคะเอาไว้ข้างนอกนะคะอันเอื้อยน้อยอันเจ้าบอกว่าจังได๋ก็เอื้อยอันนี้เพิ่นบอกว่าอันการดูแลนี่ค่อนข้างสิยากอยู่นะคะในการเอาสิ่งที่สำคัญที่เพิ่นใส่ใจก็คือกระดินผสมกับคอมพอสต์ให้กันเนาะค่ะน้องเพราะว่าหยังเพราะว่าถ้าเขาซื้อแต่คอมพอสต์มาจากร้านนะคะนอกจากการเดินเซ็นเตอร์หรือยังต่างๆอยู่เนาะค่ะน้องเขาสิบ่อมน้ำเขาสิบ่เก็บน้ำอันผักแควนี่อันเอื้อยคอยสังเกตดีว่ามันอันกินน้ำหลายเนาะเอื้อยเนาะแห้งเร็วนะคะผักแควนี่อันเขาสิสังเกตได้เลยว่าถ้าผู้ใดปลูกเนาะค่ะน้องนะคะเขาสิแห้งเร็วเขาต้องการน้ำหลายเนาะค่ะนี่คือการปลูกพืชในกระถางเด้อพี่น้องเด้อให้เบิ่งเด้อค่ะนะปลูกพืชในกระถางสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะน้องนะคะอันนี้ของยายน้อยนะคะเพิ่นมีเวลาที่ดูแลเอาใจใส่นะความสำคัญเนาะค่ะคือการเอาใจใส่เนาะค่ะน้องแล้วเบิ่งเรื่อยๆเนาะค่ะอันนี้ก็คือผักโหระพาอุ้ยเนาะได้กลิ่นหอมหวยๆอยู่พี่น้องเนาะค่ะเนาะนะคะอันนี้ก็สวยงามคือกันเนาะอันปุ๋ยของเฮาอันดินของเฮาก็คือแบบเดียวกันแม่นบ่เอื่อยน้อยก็คือว่าเอามาแล้วต้องมาผสมดินน้ําเนาะเอื่อยเนาะดินนี่สิเป็นดินดากดินเหนียวหรือว่าดินสู้ดินร่วนดินซุ้ยเอื่อยอ๋อนะคะดินยานก็สร้างว่าสันเพิ่นว่าพี่น้องนะคะแต่ว่าต้องผสมกันเด้อค่ะเด้อเอาแต่คอมพอสต์บ่ได้เนาะค่ะเนาะนะคะเพราะว่ามันบ่เก็บน้ําบ่เก็บน้ําบ่อมน้ําให้เลยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสังเกตว่าผักที่ได้สวยงามของเพิ่นที่สุดก็คือนี่ผักแควนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกอยู่เนาะเอื่อยแต่ว่ามันอมน้ําดีก็สังเกตได้อยู่เนาะเอื่อยเนาะนะคะก็สิมีผักโหระพาเนาะค่ะสวยงามเลยเนาะค่ะกําลังออกดอกเนาะค่ะเนาะเอื่อยต้องเฝ้าเก็บมันเพราะว่าหยังเพราะว่ามันเป็นดอกแล้วเอื่อยมันก็สิบ่แตกเนาะผักพวกมีแห้งเก็บแห้งแตกยอดเนาะค่ะเนาะนี่มาบ่มจุ่มเนาะค่ะเนาะนี่แห้งเก็บแห้งแตกแม่นแห้งเก็บแห้งแตกยอดเนาะค่ะนี่เป็นโหระพาเนาะค่ะเนาะสวยงามดีเนาะค่ะของยายหน่อยลาวเนาะค่ะเนาะแต่ว่าผักที่ตูปีนี้มันจะแกร่งคือเก่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถือว่างามเด้อพี่น้องนี่ถือว่างามเพราะว่าปลูกยากมากๆเลยนะคะนี่ถ้าบ่แม่นอยู่ในกลิ่นเฮาเนาะเอื่อยเนาะมันสิบ่ค่อยอันขึ้นมางามปานใดเนาะค่ะโดยเฉพาะเป็นอยู่ในกระถางนําเนาะค่ะเนาะอันใดซํานี้ก็ถือว่าสวยงามสวยงามอีหลีนะคะอีหลีเนาะค่ะเนาะนี่แล้วก็แม่นเนาะค่ะเนาะผู้ใดไปผู้ใดมายายหน่อยเราไปเก็บแจกเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวส่วนต่อไปเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนะคะนี่หลายๆเด้อค่ะบ่แม่นนิดหน่อยเด้อค่ะเด้ออันนี้คือเพื่อนเพิ่นบ่แม่นอันมันเป็นรอบนี้หน่อยเข้ามาเนาะค่ะเนาะนะคะเพิ่นก็ปลูกไว้อันด้วยความหักเนาะค่ะเนาะขึ้นไปอยู่ซื่อๆเนาะยังน้อยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกอันนึงข้างในเนาะค่ะเดี๋ยวเนาะค่ะเนาะอันยายหน่อยของเฮาส่วนมากเราก็ปลูกผักแควเนาะค่ะเนาะแล้วก็ผักโหระพาอันนี้เป็นโหระพาฝรั่งฝรั่งเนาะอันนี้เนาะค่ะเนาะก็ขึ้นมาอย่างสวยงามอันนี้อันที่นี่ปลูกกันง่ายเหมือนกันเนาะค่ะนี่ปลูกได้กินได้2-3เดือนมันก็ยังขึ้นไม่เฮาอันได้กินอยู่เนาะค่ะน้อนี่ผักโหระพาฝรั่งเนาะค่ะใส่กระถางด้วยค่ะเด้อพี่น้องนะคะใส่กระถางนะคะอันที่สำคัญนี่บนเน็ตปีนี้อากาศบ่ดีแต่ว่าของยายน้อยนะคะเพิ่นก็ขึ้นมาอยู่เนาะค่ะน้อก็เกลือเทศแต่บ่ฮู้ว่ามันอาจจะบ่ทันเนาะค่ะเหลืองหรือว่าสุกบ่ทันอากาศหนาวนะคะสวยงามสวยงามสะอ่อนเนาะพี่น้องเนาะนะคะกระดกคือว่าดกอยู่เนาะค่ะน้อดกยางๆอยู่เนาะค่ะน้อนี่เบิ่งเนาะค่ะน้อพวงใหญ่ๆเลยพี่น้องโอ้ยเจ้าเห็นเสียงดังค่ะเนาะค่ะเนาะโอ้ยพ่อได้เชยชมของเล่าเนาะค่ะเนาะเบิ่งแหน่เนาะค่ะเนาะสวยงามสวยงามเนาะค่ะเนาะสวยงามเนาะค่ะเนาะนะคะที่สำคัญนะคะปลูกต้องเอาใจใส่เนาะค่ะต้องมีเวลาใส่ใจนี้นะคะผักตางแดดเนี่ยมาปลูกตางแดดนะคะด้วยสภาพอย่าว่าอากาศเนาะค่ะนั้นมันบ่คือกันเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละเนาะค่ะเนาะก็เลยเอามาอัปเดตให้
พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะค่ะเนาะว่าการปลูกผักในกระถางนะคะโดยเฉพาะปลูกผักในเมืองหนาวเนาะค่ะเอาผักไทยมาปลูกในเมืองหนาวนี่เฮาต้องมีการดูแลเฮาต้องมีการเฮ็ดจังได๋โดยเฉพาะพื้นที่เฮามีน้อยๆมีจํากัดเนาะค่ะเนาะนะคะก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้จักน้อยๆเนาะค่ะเนาะในการดูแลด้วยค่ะเด้อของเจ้าคือขยายเร็วแท้เลยเออจังเออของเจ้าคือใหญ่เร็วแท้เบิ่งเด้อค่ะนี่พี่น้องอันนี้ต้นตระกูลพวกตะบองเพชรของเราเด้อค่ะนี่เราปลูกเนาะค่ะเนาะนี่เบิ่งแม่งามงามเราปลูกใหญ่ขึ้นเร็วๆนะคะนี่มันถึกช่วงอากาศกําลังดีเลยมันสิซับขึ้นก็คือช่วงนี้แหละมันบ่ฮ้อนจัดแต่ว่าผักอื่นๆมันก็สิบ่งามเนาะเอ่ยเนาะพวกนี้มันก็สิงามมันโอเคอยู่ค่ะแม่นมันสิมีเป็นบานชนิดที่สวยงามอีหลีคุยกันไปอันนี้ก็ต้นมะเขือเนาะค่ะเนาะนะคะกำลังออกลูกย่างสวยงามดกที่ได้ค่ะพี่น้องเลยหลายทีเดียวเชียวนะคะเอื้อยคันย่ามันหนาหนาวมากเอื้อยเอาเขาไปไว้อันห้องใต้ตารางเอื้อยเด้อนี่อย่าทิ้งไว้ข้างนอกเด้อทิ้งไว้ข้างนอกมันบ่อยู่อยู่แล้วมันบ่รอดจังได๋ก็บ่รอดทิ้งไว้ข้างนอกนี่เนาะค่ะเนาะต้องเอาเขาไว้ข้างในบ้านนะคะเพราะว่ามีกระถางเดียวกำลังงามเสียดายเนาะมันสิได้กินบ่เนี่ยปีหน้ามันก็สิออกมาอีกเด้อต้นมะเขือนี่อันนี้ให้เบิ่งให้ชื่นชมเนาะค่ะเนาะแมนนี่ก็พี่มักพริกเนาะค่ะเนาะพริกกําลังออกดอกย่างสวยงามนี่เป็นความสุขค่ะพี่น้องเอามาแป้งปั่นเนาะค่ะเนาะเอามาแป้งปั่นจากคนไทยในต่างแดนเฮาเนาะค่ะเนาะเป็นความสุขเนาะค่ะเนาะนะคะใส่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แน่เนาะค่ะเนาะนะคะหลังจากเฮ็ดงานก็มันเป็นจังได๋ล่ะเนาะค่ะวิถีชีวิตของคนอยู่ในต่างแดนก็สิไปหาไผกันค่อนข้างที่สี่แบบว่ามันบ่แม่นง่ายๆแล้วส่วนมากเขาก็สิใช้เวลาในอยู่บ้านเฮ็ดสวนคือวิถีคนของฝรั่งนําเนาะค่ะเนาะนะคะบางคนก็คือจังใหญ่หน่อยแล้วก็มักเฮ็ดสวนพี่ๆก็มักเฮ็ดสวนก็ถ้ามีเวลาเนาะค่ะเนาะคนอื่นมาเฮาก็มีเวลาเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดงานเต็มพร้อมเนาะค่ะเนาะเฮาก็บ่ค่อยมีเวลาที่สิมาเฮ็ดเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าพอมีเวลาปุ๊บนี่ได้เฮ็ดสวนนี่หยังมันก็เป็นความสุขเนาะค่ะเนาะอันนี้เบิ่งเนาะค่ะเนาะนะคะนี่นะคะเนาะอันนี้คือบักน้ําน้ําเต้ากลมเนาะค่ะเนาะอันลูกนี่เนาะค่ะเนาะของดีๆก็มีได้ส่วนนึงได้ก็ได้เบี้ยจากยายน้อยเราอีกล่ะค่ะนะคะแบ่งไปให้ปลูกนะคะเพิ่นก็นะคะมีติดอยู่มันบ่ค่อยติดค่ะนะคะด้วยสภาพอากาศคิดว่านาจแม่นน่าจะปลูกเสร็จปื้นเนาะค่ะเนาะนะคะเอามาให้ชื่นชมกันอวดอีกแล้วค่ะงวดนี้เนาะค่ะเนาะงามงามเอื่อยงาม